ข่าวข่าวนี้ต้องแยกประเด็นให้ออกระหว่างผีน้อยที่แอบไปทำงานที่เกาหลีใต้จนทำให้คนไทยคนอื่นลำบากเข้าเกาหลีใต้ได้ลำบากนะฮะแต่ก็อยากจะสะท้อนชีวิตของคุณลุงผีน้อยคนหนึ่งคุณลุงบุญชูอายุ67ปีที่ต้องตายอย่างอนาถก่อนตายก็อยู่อย่างอนาถและนายจ้างเนี่ยนำศพไปทิ้งห่างจากจุดที่อยู่อาศัย200เมตรนะครับต้นเรื่องคือคุณลุงบุญชูนะครับไปอยู่ที่เกาหลีใต้แอบทำงานผิดกฎหมายครับตั้งแต่ปี56นะฮะแล้วก็ส่งเงินกลับมาบ้านตลอดนะครับแต่ประเด็นถัดมาก็คือว่า21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาคุณลุงโอนเงินให้ภรรยาเป็นครั้งสุดท้ายนะแล้ว28กุมภาพันธ์ติดต่อครอบครัวเป็นครั้งสุดท้ายติดต่อภรรยาที่อยู่จังหวัดขอนแก่นนะฮะ1มีนาคมข้ามมาอีกวันนึงเงียบเลยเพราะปกติคุณลุงบุญชูมีการวิดีโอคอลจากที่เมืองโพซอนจังหวัดขยองกีทุกวันฮะทุกวันคุยกับภรรยาแล้วก็ลูกทุกวันนะฮะแต่พอ1มีนาคมปุ๊บเงียบหายขาดการติดต่อหลังจากนั้นปุ๊บเพื่อนคุณลุงบุญชูที่เกาหลีใต้ด้วย4มีนาคมนะฮะก็ตามหาคุณลุงบุญชูเพราะได้รับการประสานจากฝั่งภรรยาที่ไทยด้วยนะฮะและเข้าแจ้งความคนหายกับสถานีตำรวจในท้องที่โลกโซเชียลโดยเฉพาะกลุ่มคนไทยในเกาหลีใต้ก็เริ่มตามหานะครับหลังจากนั้นตำรวจเนี่ยเข้าไปที่ฟาร์มหมูซึ่งเป็นที่ที่อยู่อาศัยและการทำงานผิดกฎหมายของคุณลุงบุญชูที่เมืองโพซอนคือเข้าไปเนี่ยไปพบกับนายจ้างชื่อคิมนายคิมกินเหล้าเมานะแล้วก็บอกว่าโอ้ลุงบุญชูหนีไปแล้วตอนแรกตำรวจเนี่ยก็คิดว่าหนีไปจริงหรือเปล่าแต่พอไปตรวจสอบดูฮะคือถ้าจะหนีแสดงว่าจะต้องโดนตรวจคนเข้าเมืองหรือตม.เขาไล่ล่าเหมือนกับผีน้อยคนอื่นที่หนีเพราะเขาเข้าเมืองผิดกฎหมายใช่แต่ดูข้อมูลจากตำรวจตม.นะของที่นู่นเอ้าไม่มีชื่อคุณลุงบุญชู อยู่ในรายชื่อที่จะต้องออกไล่ล่าแล้วลุงบุญชูจริงๆมีแผนที่จะเดินทางกลับไทยเดือนหน้าด้วยหลังจากอยู่เกาหลีใต้มา10ปีเพราะฉะนั้นไม่มีความจำเป็นต้องหนีเลยต้องสแกนฮะพอคนหายที่นั่นเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากนะฮะขนาดเป็นแรงงานผิดกฎหมายนะครับสแกนหารอบเลยฮะในรัศมีบริเวณนั้นและปรากฏว่าไปเจอคุณลุงบุญชูเป็นศพฮะอยู่ห่างจากฟาร์มหมูจุดที่คุณลุงบัญชูทำงานผิดกฎหมายประมาณแค่200เมตรโอ้แล้วทำไมถึงไปอยู่ตรงนั้นนายจ้างเอาไปทิ้งโอ้โหเพราะนายจ้างกลัวจะโดนความผิดข้อหาจ้างคุณลุงบัญชูทำงานผิดกฎหมายไงแล้วเจอรถไถนายจ้างเนี่ยใกล้กับตรงจุดทิ้งศพด้วยนะก็คือรถไถเนี่ยก็อาจจะเป็นในส่วนของการอำพรางศพนะอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งหลักฐานนะฮะคุณลุงบัญชูเนี่ยคือท่านผู้ชมโอเคหนึ่งตำรวจไม่พบร่องรอยการทำร้ายร่างกายก็ไม่ใช่การฆาตกรรมนะแต่สองตายอย่างอนาถแล้วต้องโดนเอาศพไปทิ้งอ่ะอย่างอนาถนะฮะซึ่งศพเนี่ยเหมือนคุณลุงบุญชูแบบหน้าตาปกติด้วยนะฮะสันนิษฐานว่าอาจจะตายโดยโรคประจำตัวนะเพราะอากาศเย็นอันนั้นคือส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งอยากให้ดูห้องพักของคุณลุงบุญชูฮะห้องพักเนี่ยโอเคใหญ่กว่ารูหนูขนาด3คูณ3เมตรแต่ดูสิฮะโอ้โหสภาพสภาพความสกปรกนี่ไม่ต่างกันไม่ต่างกับรูหนูเลยแล้วอยู่แบบนี้มาเป็น10ปีและมันอยู่ใกล้กับคอกหมูถ้าท่านผู้ชมขับไปที่นครปฐมผ่านคอกหมูนะฮะไม่ได้พาทั้งจังหวัดนะขออภัยแต่จะรู้เลยว่ากลิ่นมันแรงมากกลิ่นมันแรงมากแล้วเป็นก๊าซพิษทั้งนั้นนี่เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่สะสมจนคุณลุงบุญชูเนี่ยมีโรคประจำตัวด้วยเสียชีวิตอีกหรือไม่ครับและที่สำคัญคือถ้าเขาป่วยเนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์ในระบบสุขภาพด้วยเพราะเขาเข้าเมืองไม่ถูกกฎหมายถูกต้องไปรายงานผิดกฎหมายนะฮะและการทำงานของคุณลุงบุญชูเนี่ยทำงานวันละ11ชั่วโมงนะฮะเริ่มงาน6โมงเช้าเลิกงาน5โมงเย็นโอ้โหนี่11ชั่วโมงใช่นี่คือสะท้อนเรื่องของชีวิตของผีน้อยที่อยู่ที่นั่นนอกจากที่เราเห็นคลิปนะฮะตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีไล่ล่าต้องหนีโหซุกโหซูนแล้วเนี่ยการทำงานที่นู่นเนี่ยก็หนักนะฮะหนักแล้ววิถีชีวิตแบบนี้แม้จะส่งเงินให้กลับเข้ามาที่ไทยก็จริงแต่เหมือนกับต้องทิ้งชีวิตไว้ที่นั่นสำหรับคุณลุงบุญชูท่านผู้ชมผู้สื่อข่าวของเราก็เลยเข้าไปพูดคุยกับภรรยาของคุณลุงนะครับอยู่ที่ตำบลทางขวางอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นคุณมะลิอายุ59ปีเล่านะครับว่าตั้งแต่คบกับคุณลุงบุญชูแล้วก็ไปเที่ยวที่เกาหลีใต้เมื่อปี55เนี่ยคุณลุงบุญชูตัดสินใจอยู่ต่อทำงานนะตั้งแต่ปี56หลังจากนั้นนะก็คืออยู่แบบช่วงคาบเกี่ยวปีแล้วก็อยู่ยาวเลยอยู่ยาวเลยจนถึงปี66ก็คือ10ปีครับแล้วที่ดูบ้านเนี่ยค่อนข้างอลังการนะฮะสำหรับชาวบ้านที่อำเภอแวงน้อยบ้านนี้ราคาเป็นล้านฮะมีวัวมีควายมีรถ
ก็มาจากคุณลุงบุญชูส่งเงินกลับมาเดือนละประมาณ 37,000 ถึง 38,000 บาทหรือบางครั้งถ้ารวมกันเนี่ยก็ 6-70,000 ก็เยอะอยู่นะเออบางทีเดือนครั้ง2เดือนครั้งนะฮะรายได้ต่อเดือนของลุงบุญชูอันนี้ไม่ได้สนับสนุนให้ไปนะแต่ก็ต้องบอกว่าการที่คุณลุงบุญชูไปเนี่ยทำความสะอาดนะฮะหรือว่าดูแลเล้าหมูรายได้ประมาณเดือนละ47,000นะฮะคืออยู่ที่นู่นเนี่ยไม่ได้ไปไหนไม่ได้กินเหล้าเลยแล้วใช้เงินแค่เดือนละหมื่นกว่าบาทที่เกาหลีแล้วที่เหลือส่งกลับมานะฮะดูสภาพบ้านก็ค่อนข้างจะโอโถงใหญ่อลังการนี่ฮะอันนี้ก็เป็นการสะท้อนวิถีชีวิตที่เขาบอกเขารู้นะว่าคุณลุงบุญชูสามีเนี่ยไปทำงานที่นั่นผิดกฎหมายแต่เขายากจนนะแล้วส่งเงินกลับมาทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นแต่ต้องบอกนะไม่สนับสนุนให้ไปนะเพราะดูอย่างคุณลุงบุญชูก็ต้องทิ้งชีวิตไว้ที่นั่นประเด็นสำคัญถัดมาก็คือเรื่องของศพคุณลุงบุญชูจะทำอย่างไรนะมีการติดต่อมาจากทางกระทรวงการต่างประเทศฮะถ้าเอาศพคุณลุงบุญชูมาทั้งศพเลยเนี่ย 300,000 บาทค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะนะค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าทางภรรยากับลูกเดี๋ยวจะบินไปที่เกาหลีไปประกอบพิธีศพไปเผาและเอาเท่ากระดูกกลับมาเบื้องต้นทางจังหวัดขอนแก่นโดยท่านผู้ว่าเนี่ยให้เงินช่วยเหลือ 20,000 บาทอันนี้เป็นเรื่องของมนุษยธรรมค่าใจที่มันลากศพไปทิ้งทำไมมันลากศพไปทิ้งทำไมไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ใช่ไหมถ้าเราช้าอีกนิดเดียวมันทำลายเนี่ยมันทำลายศพลุงเนี่ยเราจะไปเอาหลักฐานไหนเราจะได้ลุงกลับบ้านไหมเสียใจมากเลยตรงนี้นะทำไมไม่แจ้งเจ้าหน้าที่แล้วลากไปอย่างนั้นน่ะถ้าป้าไม่เร็วน่ะถ้าป้าคิดไม่ทันน่ะไม่รีบโทรไม่รีบประสานไม่รีบแจ้งตำรวจไม่ให้โต้งกับไหมไม่รีบแจ้งให้ป้าเนี่ยลุงเนี่ยจะเป็นยังไงจะหายไปไหนเพราะว่าอยู่สิบปีนี้ไม่เคยว่าแกบาดเจ็บอะไรไม่เคยว่านู่นนี่นะก็คือป้าคิดว่าป้าบอกต้วมไว้ว่าป้าคิดว่าลุงเนี่ยคงหมดลมหายใจอยู่ในห้องคงจะนอนอยู่คนเดียวแล้วเขาเปิดประตูไปดูแข็งทื่อใช่ไหมเขาก็กลัวความผิดเขานึกว่าลุงนี่จะไม่มีใครตามเขาก็จะเอาไปทิ้งแล้วก็จะบอกพวกนี้ว่าลุงไปแล้วก็คงไม่มีใครตามเขาก็กลัวนะกลัวว่าคนต่างด้าวไปตายที่ไม่มีฝีมีอะไรนี่ครับเรื่องของการจะไปทำพิธีศพที่เกาหลีใต้เนี่ยกระทรวงการต่างประเทศเดี๋ยวจะประสานนะฮะให้ทางภรรยาแล้วก็ลูกชายเดี๋ยวทำวีซ่าไปเกาหลีใต้แต่เขาจะให้ไม่ให้วีซ่าอันนี้ขึ้นอยู่กับเขานะเพราะคุณลุงบุญชูเนี่ยก็ไปทำงานผิดกฎหมายขึ้นอยู่กับทางเกาหลีใต้แต่ประเด็นสำคัญก็คือแม้จะได้เงินกลับมาส่งกลับมาให้ที่บ้านเนี่ยสร้างบ้านเป็นล้านนะฮะแม้จะทำให้ชีวิตของคนที่บ้านดีขึ้นแต่ชีวิตของคุณลุงบุญชูก็ต้องกลับไปทิ้งที่นั่นนะฮะก็เป็นเรื่องน่าเศร้าสลดอีกอย่างนึงอ่ะก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่คิดแหละว่าจะไปทำงานที่นั่นแบบผีน้อยนี่ครับคือวิถีชีวิตเขามันไม่อย่างไม่ใช่อย่างที่เราคิดเอาไว้ที่นี่ใช่ใช่แล้วจริงๆการทำงานถูกกฎหมายที่เกาหลีใต้ก็มีนะอาจจะต้องใช้ความพยายามในการเรียนภาษาเกาหลีใต้หรือทำตามขั้นตอนหน่อยนึงก็จะดีกว่าดีกับคนไทยทั่วประเทศด้วยจะได้เข้าเกาหลีใต้ง่ายขึ้นนะครับ